คุณชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูงานประเพณีที่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าความหมายที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่กับประเพณีดอยลังศาส์ดอยลองกองค่ะเออดอยเช็คไปที่ต้นทางของเรื่องที่อุตรดิต์ค่ะก็เลยถามว่าเอ๊ะเขาปลูกบนดอยหรือเขามีงานเทศกาลบนดอยหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะคือเขาเป็นการให้เกษตรกรคัดเอาผลไม้ลักไม้ก็คือลองกองลังศาส์ที่คุณภาพดีที่สุดของตัวเองของสวนตัวเอง ามารวมกับคนอื่นๆแล้วก็กองสุ่มก็เป็นเหมือนดอยขึ้นมาอย่างนี้ฮะนี่แหละความหมายใช่เรกเราก็งงเอ๊ะไปเกี่ยวข้องอะไรกับดอยจริงนะเพราะฉะนั้นไปดูดีกว่าว่าของดีที่นี่เขามีอะไรกันบ้างที่ประชุมหอประชุมโรงเรียนานานกกกครับชื่อน่ารักมากนาน,านกกกอนอ,อานานาน,าน,านกกกกเนี่ยฮะไก่กอไก่กอกไก่อไกเออนี่อำเภอรับแลยอุตรดิต์ครับโรงเรียนวิถีพุทธสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตเขตหนึ่งนี่น้องๆเข้ามาละเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวฮะว่าวสวนหนูปลูกคุณภาพของหนูดีมากนี่เขาก็มากองรวมกันแบบนี้เห็นไหมลองกองที่อุตรดิต์คืออร่อยมากมบางทีเราก็แยกกันไม่ออกระหว่างลองกองกับลงังสาดนั่นน่ะสิคะ <c oughs> แต่รสชาติน่าจะต่างกันถูกต้องนะฮะว่ากันว่านะเป็นลงังสารแล้วก็ลองกองเยอะที่สุดละทั้งภาคเหนือ,อนะฮะ จดเตรียมอาหารข้าวสารอาหารแห้งขาดไม่ได้คือลังศาสตร์กับลองกองที่ชาวสวนเขาคัดมาเรียบร้อยแล้วก็เอามารวมกันแล้วก็นี่คือการจัดงานประเพณีที่สืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณของชาวลับแลคือประเพณีดอยลางศาสตร์นั่นเองครับเพื่อทําบุญถวายเทวดาเจ้าที่เจ,จ้าทางพระแม่ธรณีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับอือเอาคล้ายๆกับศาสตร์ไทยนั่นใช่แต่เขาใช้ลองกองหรือลางศาสตร์แทน แล้วก็จัดตั้งเป็นพ้าป่าโดยลังาสาด์ลองก่องรับแพลเพื่อการศึกษาครับนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีทางศาสนาครับแล้วก็ให้วัยรุ่นเนะี่ยหรือว่าเด็กรุ่นใหม่เนะี่ยมาร่วมกิจกรรมเพื่อะะจะได้สืบทอดกันต่อไปอมไม่ได้หายไปกับรุ่นปู่ย่าตายายนะฮะนี่ครับคุณผู้ชมครับเขาทําบุญกันแบบนี้ฮะเพื่อเป็นการตอบแทนนะบุญคุณของบุพการีว่าญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว นี่อย่างไรก็ตามครับอุตรดิตมีพื้นที่ปลูกลางศาสตร์แล้วก็ลองกองอ่ะ3 0 0 0ไร่ค่ะผลผลิตต่อปีเนี่ยนะรวมๆและประมาณ40,000ตันโอ้โหเยอะมากปลูกตามภูเขาตามดอยค่นะลางศาสต์เปลือกจะบางนิดๆรสชาติจะหวานอมเปรี้ยวนะฮะชาวสวนรับแปลกก็เลยเอามาเสียบม,มาเสียบต่อกิ่งต่อย,ยอดกันกลายเป็นอัตลักษณ์พิเศษเป็นต้นลังศาส์าส่วนผลผลิตเป็นลองกองเห็นไะ เขามีความผสมกันนะเพราะฉะนั้นรสชาติมันน่าจะออกมาแปลกมีความผสมผสานระหว่างลองกองกับลางสาดจริงๆมันคือพันุ์เดียวกันหรือเปล่าแต่มันเปลือกหนาเปลือกบางอะไรอย่างนี้ใช่แต่เขาเอามาเอามาต้นต้นอันหนึ่งยอดอีกอันหนึ่งเอามาผสมกันแล้วก็กลายเป็นว่าอาออกลูกออกหลมานี่เห็นไหมไปกันได้เลยนะครับที่อุตรดิตนะครับ